ไทยแลนด์นิวเป็นอีกหนึ่ง CEO ที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณออมณัฐภัคคนันท์ผู้บริหารกองประกวด Challenger Kiss Thailand กองประกวดที่เน้นทางด้านวัฒนธรรมประกวดความสามารถพิเศษและวันนี้ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการคณะกรรมการ Challenger Kiss 2020โดยงานนี้จะยิ่งใหญ่และอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้จัดงานจูเนียร์ไอดอลมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้นะคะค่ะแล้วก็อยากจะขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะที่มาประกวดในครั้งนี้นะคะขอให้ทำได้เต็มที่ค่ะสู้ๆค่ะสุดค่ะในส่วนตัวนะคะโดยที่ออมเป็นผู้จัดอยู่แล้วนะคะออมก็เห็นศักยภาพของเด็กๆทุกคนนะคะเด็กทุกคนนะคะมีความสามารถนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถจะแบบเหมือนเห็นศักยภาพของลูกแล้วปลูกฝังเขาไปในทางที่ถูกต้องได้หรือเปล่าค่ะค่ะก็เวทีจูเนียร์ไอดอลนะคะในครั้งนี้ก็ในการประกวดก็จะเป็นการเดินแบบนะคะเป็นเดินแบบแนวแฟชั่นนะคะแล้วก็การแสดงความสามารถพิเศษนะคะซึ่งโดยส่วนตัวของออมนะคะอยากเห็นน้องนะคะมีการที่เป็นบุคลิกที่โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะคะที่ขุดออร่าของตัวเองออกมาให้โดดเด่นหน้าเวทีนั้นได้มากที่สุดนะคะก็จะได้คะแนนตรงนี้ไปเห็นว่านอกจากการเป็นกรรมการที่เวทีนี้แล้วค่ะคุณออมยังมีเวทีของตัวเองด้วย Challenger Kiss เนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเวทีนี้ก็ในส่วนของออมนะคะก็จะมีการประกวดนะคะ Challenger Kiss Thailand นะคะปี2020นะคะในวันที่20ธันวาคมนะคะซึ่งขอฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะคะซึ่งเวทีนี้นะคะเป็นประกวดนะคะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะเน้นผ้าไทยนะคะเน้นการใส่ผ้าไทยนะคะและผ้าไทยมาประยุกต์อย่างไรให้สวยงามนะคะแล้วก็การประกวดความสามารถพิเศษค่ะซึ่งความสามารถพิเศษนั้นก็จะต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะทำไมคุณออมถึงหยิบยกคอนเซ็ปต์ที่จะเป็นวัฒนธรรมไทยมาเป็นจุดแข่งของเวทีนี้คะคือโดยรวมแล้วเราอาจจะมองถึงด้านเศรษฐกิจไทยนะคะในทุกวันนี้นะคะคือคนหันไปมองถึงใช้ของต่างชาตินะคะมีวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นออมถึงได้อยากให้เด็กหันมาฝึกรำนะคะดนตรีไทยหรือว่าทำอะไรนะคะที่เป็นไทยและที่สำคัญนะคะมารยาทไทยนะคะสำคัญมากซึ่งบางทีเราเข้าสังคมแล้วเราอาจจะลืมไปว่าการไหว้การยิ้มนะคะมันสำคัญยังไงนะคะแล้วก็ผ้าไทยนะคะจริงๆแล้วผ้าไทยเป็นผ้าที่สามารถดีไซน์ได้หลากหลายมากนะคะแต่ว่าน้อยคนนะคะที่จะนำไปใช้เพราะว่าอาจจะบอกว่ามันอาจจะใส่แล้วมันดูแก่หรือเปล่าเลยคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดคุณมีดีไซน์นะคะที่แตกต่างออกมาผ้าไทยคือผ้าที่สวยมากๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เพื่อที่จะได้อุดหนุนนะคะชาวบ้านนะคะที่เขานั่งทอผ้านะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจไทยนะคะได้หมุนเวียนเป็นอย่างดีค่ะแล้วน้องๆที่เข้าประกวดในเวทีนี้ค่ะก็คือว่าจะได้ต่อยอดยังไงบ้างนะคะหลังจากการจบการประกวดแล้วเนี่ยหมายถึง Challenger Kiss เนาะก็ในส่วนของ Challenger Kiss นะคะถ้าเกิดใครมีความสามารถโดดเด่นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเข้ารอบเนาะเราสามารถเห็นความสามารถของคุณนะคะเกี่ยวกับการรำไทยความสามารถการเดินแบบเราสามารถส่งต่อคุณนะคะไปสู่วงการบันเทิงได้ค่ะตอนนี้มีการรับสมัครไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังรับสมัครเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดรับสมัครเรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะออดิชั่นนะคะในวันที่11ตุลาคมนะคะแล้วก็ไฟแนลนะคะในวันที่20ธันวาคมค่ะชั้น8 Thailand News